สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมกินไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มิมก็กลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ที่งาน Goose Gala ค่ะทุกคนอือหืออันนี้วิดีโอที่มิมจะมารีแอคชั่นวันนี้นะคะอันนี้เป็นแบบว่าเหมากันไปเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าวิดีโอรีแอคชั่นที่มิมจะทำวันนี้นะคะเป็นเพลงธีมรายการช่วงทั้ง3ซีซั่นนะมากันเลย3ซีซั่น3เพลงค่ะทุกคนช่วง2019กับ Produce 101ของสาวๆ Rocket Girls นะคะแล้วก็เพลง Call Me Call My Name ช่วง2019ของหนุ่มๆ R1SE นะคะแล้วก็กับเพลง You Are Everything To Me ของสาวๆ Bourbon Girls นะคะกับช่วง2020เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่าเพลงธีมรายการช่วง2021จะออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นเวอร์ชั่นของหนุ่มๆก็คือน่าติดตามมากๆแล้วก็ซีซั่นช่วงซีซั่นนี้นะคะ เด็กฝึกต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินรายการออกมาเป็นยังไงนะคะจะคุยกันรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมิมจะทำคลิปเกี่ยวกับเด็กฝึกปี2021แยกอีกต่างหากนะคะถ้าใครยังไม่กดซับก็กดซับและกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยค่ะโอเคถ้างั้นแล้วไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมกับเพลงธีมรายการช่วงทั้ง3ซีซั่นพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแต่ว่างานนี้ก็คือสาวๆอดีตสมาชิกวง Rocket Girl มากันไม่ครบทั้ง11คนนะคะมากัน6คนนะโอเคเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันที่สาวๆ Rocket Girls ก่อนนะคะเดี๋ยวซื้อเจียก่อนเลยนะ Rocket Girls ไอ้ยักษ์มีๆนี่คือแบบยืนเท่ๆเลยทุกคนอ๋ออาส่วนยามีนั่งเสียไม่ได้เต้นนานแล้วนะไม่ได้เห็นสาวๆเต้นเพลงนี้นานแล้วนะซันนี่อ๋อนึกว่าเพลงธีม Produce 101น่ะดีมากเลยทุกคนโอ้ยน่ารักเกจก็คือแบบเต้นตามอย่างต่อเนื่องโอ้ยน่ารักชอบท่าเนี่ยทุกคนท่าแบบน้องแมวอาชื่นเอ้ยเสี่ยวซีอย่ามีตอนจบแบบมียิงปิดท้ายนะคะแล้วก็มาต่อกันเลยกับหนุ่มR1 SE Rise นะคะกับเพลง Call Me Call My Name อ๋อน้องห่านแสงเลเซอร์นานได้เป็นเมนเทอร์ด้วยนะคะทุกคนขึ้นครบทางวงนะคะงานนี้ใจๆคือหน้าขึบมากโอ้หลัวล้อน่ารักอ๋อยาวเฉยแต่ว่าน่าเสียดายนะแบบเวลามันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนโ
ากเลยข้าวดูผอมลงมากเลยทุกคนนี่แล้วก็มาน้องน้อยของเราแบบมันเกิดสะคะโอ้ยน่ารักน่ารักไม่ว่าเพลงธีมรายการช่วงทั้ง3ซีซั่นคือมันแบบทำมาได้แบบดีมากเลยทุกคนฟังกี่ทีกี่ทีก็ยังแบบว่ามันดีอ่ะโอ้ยก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับช่วงเออหลิงเอออีจริงๆก็แอบใจหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าช่วงเออหลิงเออหลีใกล้เออหลิงเอออีใกล้เข้ามาก็หมายความว่าเวลาของหนุ่มๆ R1SE Rise ก็จะเหลือน้อยลงนะคะที่จะอยู่ร่วมกันเป็นวงแบบนี้นะเออน่าเสียใจเหมือนกันนะทุกคนเสียดายด้วยเพราะว่าหนุ่มๆก็คือแบบพอมารวมกันเป็นวงแล้วมันแบบเหมือนครอบครัวคนเหมือนครอบครัวแล้วก็น่าเสียดายที่สาวๆ Rocket Girls มากันไม่ครบทั้ง11คนนะคะแต่มิมก็เห็นสาวๆคุยกันว่าจะมีนัดกันไปออกงานทั้งวงนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะแล้วก็สาวๆบงก็เดี๋ยวก็จะมีบอยบอน EP พิเศษออกมาวันที่7นะก็ตั้งตารอติดตามดูเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วค่ะกับคลิปรีแอคชั่นคลิปนี้ถ้ายังไงชอบคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดวงดิ้งดวงดิ้งเพื่อติดตามคลิปที่มีจะปล่อยออกมานานๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิมไปแล้วค่ะแล้วเจอกับพิมใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย